เสียงดังอะไรคนจะหลับจะนอนจุดไฟแล้วบอกข้าแล้วสิใช้หินดูอีกเหรอกลางกลางข่าวแบบนี้ใช้อะไรจุดเราเอ้านี่ถังก๊าซหุงต้มปตท.นี่คุณเอาถังก๊าซมาตั้งแคมป์ที่นี่เลยเหรอครับทำไมตั้งไม่ได้นี่มันหลังบ้านเราเอาเหรออืมเอิร์ธเวียดนามเมนูวันนี้คือน้ำพริกกากหมูปีใหม่ร้านอาหารคนแน่นคิวยาวเมนูนี้ช่วยคุณได้ใช่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 จ้ามันหมูไม่รู้เป็นอะไรคะแนนซอยหมูงี้เลยเป็นชิ้นนี่โหยเดี๋ยวเราไปเจียวกันเลยครับเอาหมูลงมาเจียวนะทะเติมน้ำเปล่าลงไปครับใส่เกลือลงไปใช้ไฟแรงจนกว่าน้ำจะแห้งแล้วก็เจียวหมูต่อไปได้เลยครับเราต้มนะครับใช้ไฟแรงต้มหมูไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับจนกว่าน้ำจะแห้งแล้วก็เจียวต่อไปเลยนะครับอีกนิดนึงก็จะกรอบได้ที่นะครับหอมมากครับคุณหอมมากเดี๋ยวเราก็แยกตัวกากหมูขึ้นไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจียวตัวหอมแดงกับกระเทียมต่อครับโอ้โหน่ากินมากขั้นตอนต่อไปครับซอยหอมกันครับซอยซอยซอยเรามากันซอย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 โอ้โหนี่ซิงเกิลฮิตเลยนะทุกครั้งที่ซอยต้องมีเพลงนี้นะต้องมีครับ มาตำกระเทียมกันครับตำกระเทียมนะครับให้แรกเลยครับเดี๋ยวเราเอาไปเจียวครับตอนนี้ก็โขกแรกได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเอาไปเจียวกันเลยครับนี่ใส่ไปเลยเดี๋ยวให้ตัวหอมแดงเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวเราใส่กระเทียมต่อเลยกระเทียมที่เราโคลกไว้นะครับใส่ลงไปเลยไปนี่ผมก็ขยี้นะครับให้มันความร้อนมันเนี่ยกระจายทั่วถึงกันครับจะได้ไม่ไหม้ครับใช้ไฟอะไรครับผมใช้ไฟกลางครับแต่ส่วนถังก๊าซเนี่ยอยู่ในกลางใจผมเลยขอเจียวบ้างไม่ยังผมเจียวทำไมเนี่ยครับเอ้าก็คนใดที่ได้เจียวคือคนเดียวที่ได้ใจนั่นแหละเหมือนการ์ดปตท.เลยครับเหมือนยังไงได้ใจผมเต็มเต็มเพราะเขามีนวัตกรรมใหม่ที่มีระบบว้าวเช็คล็อกครับว้าวปลอดภัยแน่นอนครับแล้วคุณจะทันสมัยมากเลยนะครับแน่นอนที่ยกการ์ดดีๆมาให้ผมเขาเพิ่งออกใหม่เลยเขาเพิ่งออกใหม่เลยนะเนี่ยตัววาล์วเช็คล็อกเนี่ยนะจะช่วยป้องกันการ์ดรั่วเวลาที่เรายังไม่ได้ต่อสายใช้งานตอนที่ผมแบกมาให้นะคุณไม่ต้องกลัวการ์ดรั่วเลยผมถึงมั่นใจในความปลอดภัยหายห่วงทั้งคนส่งการ์ดและคนทำอาหารอย่างเราเลยสุดยอดไปเลยครับฮันน่าโหยหอมแล้วคุณหอมเลยครับตอนนี้กำลังทอดใบมะกรูดต่อเลยครับเราเหลือน้ำมันที่เราเจียวไว้เล็กน้อยนะครับแล้วเรามาใส่กากหมูที่เราเจียวทิ้งไว้ครับใส่ลงไปเลยหอมเจียวกระเทียมเจียวกันเลยนะครับจากใส่น้ำตาลทรายนะครับมา1ช้อนนะครับป่นนะครับใครชอบเผ็ดก็จัดหนักๆเลยครับผมจะใส่สัก2ช้อนโต๊ะนะครับช้อนครับโอ้โหสีไม่แดงไม่มีแรงกินหรือเปล่าใช่ครับใช้ไฟอ่อนก็พอนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแบบนี้โอ้โหน้ำตาลอะไรแล้วแห้งแบบนี้กำลังดีใบมะกรูดที่เราทอดกรอบไว้เลยนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็ความอร่อยสวยงามครับน่ากินฟูดๆใบมะกรูดนี่มันทำให้สวยนะโรยพริกนะครับตบท้ายลูกโดดนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความเผ็ดร้อนผมว่าไม่ใช่ลูกโดดหรอกทำไมครับแม่กินแม่เรายังโดดเลยโอ้เกี่ยวโดนพริกเออโอ้โหนี่คุณดูครับทำน่ากินกว่าของที่อื่นอีกนะครับเนี่ยโอ้โหน้ำพริกกากหมูของผมครับโอ้ยโอ้ยน้ำลายไหลแล้วนี่ครับโอ้โหคุณดูพริกกากหมูผมครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับน้ำลายไหลแล้วคุณเอ้หอมมากเสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกกากหมูโอ้โหทำอะไรอ่ะกินครับชิมมาโอ้โหได้ดูนี่ผมบอกแล้วรสชาติจัดจานมากไม่เคี้ยวดีว่ะมาโหต้องตักโดนไอ้ใบมะกรูดเหรอกอดคุมความกรอบมันมาความกับจานนี้โดนใจผมเลยคือสูตรเนี้ยผมว่ามันเด็ดตรงนี้คุณใส่ใบมะกรูดลงไปอ่ะกินแล้วโดนแล้วมันโอ้โหมันมันเคี้ยวอ่ะผมบอกเลยว่าไปทำตามได้อร่อยมากทั้งความหอมของตัวกากหมูเจียวทั้งหอมแดงทั้งกระเทียมเนี่ยมันลงตัวสุดอร่อยจริงสดชื่นผมบอกเลยนะเมนูนี้นะผมว่านะครับถ้าคุณจะทำเป็นแบบว่ากินเล่นแบบนี้ก็ได้เลยนะใส่กระปุกไปอ่ะใส่กระปุกไปกินเล่นนำทางเฮ้ยแต่ถ้ากินกับข้าวอ่ะ
แค่เอามาโรยข้าวกินกับไข่ดาวเนี่ยก็สุดยอดมากผมบอกเลยเพลินอ่ะต้องเอาไปให้แม่ชิมให้พ่อชิมเลยอร่อยมากผมว่าเขาชอบชอบแล้วเวลาเขาเดินทางไปเที่ยวอ่ะเขาติดตัวไว้อ่ะกินเล่นเวลาหิวๆเนี่ยโอ้โหแถมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยงัดมาโดยกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็อร่อยขนมจีนก็อร่อยกินได้ทุกเมนูเลยครับผมบอกเลยผมพูดคำเดียวทำไมครับสดชื่นโอ้โหมันเคี้ยวสดชื่นมันเคี้ยววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณก๊าซหุงต้มปตท.นะครับที่สนับสนุนรายการเราใช่ครับโอ้โหแล้วผมได้ทำเมนูอร่อยๆให้คุณกินใช่ครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามรายการเรานะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook YouTube Tag Pearl ครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินต่อไปครับบ๊ายบายครับ